อนาคตการอยู่อาศัยของมนุษย์บนดวงจันทร์ถือเป็นการพัฒนาที่มีศักยภาพและน่าตื่นเต้นโครงการอาร์ติมิสของ NASA มุ่งเน้นไปที่การสร้างที่อยู่ของมนุษย์อย่างถาวรบนพื้นผิวดวงจันทร์และกำลังดำเนินการที่เริ่มที่สำคัญหลายอย่างเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงมาสำรวจองค์ประกอบต่างๆของแผนการของ NASA สำหรับฐานบนดวงจันทร์ที่แรกของพวกเขากันการแข่งขันในอวกาศโครงการอาร์ติมิสของ NASA มีเป้าหมายเพื่อส่งมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์โดยภารกิจ Artemis 3กำหนดไว้อย่างเร็วที่สุดในปี2026ภารกิจ Artemis 4ที่ตามมาซึ่งวางแผนไว้ในปี2027จะเกี่ยวข้องกับการลงจอดด้วยลูกเรือภารกิจเหล่านี้จะใช้รูปแบบต่างๆของยานอวกาศ Starship ของ SpaceX ระบบลงจอดพร้อมมนุษย์ระยะเวลาที่ขยายออกไปของภารกิจเหล่านี้สูงสุดที่5วันจะมากกว่าสถิติเดิมที่ตั้งไว้ในยุคอพอลโลการออกแบบพื้นที่กว้างขวางบนยาน Starship จะให้ที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายสำหรับนักบินอวกาศท่อส่งออกซิเจนบนดวงจันทร์ NASA ได้ประกาศแผนการที่ก้าวล้ำในการวางท่อส่งออกซิเจนถาวรบนพื้นผิวดวงจันทร์หรือที่เรียกว่าท่อส่งออกซิเจนที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ท่อส่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรในแหล่งต้นกำเนิดโดยขนส่งออกซิเจนบริสุทธิ์สูงที่สกัดจากฝุ่นบนดวงจันทร์ไปยังโรงเก็บใกล้กับสถานีบนดวงจันทร์ในอนาคตออกซิเจนจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นใช้ในการหายใจของมนุษย์รถโรเวอร์ที่มีแรงดันออกซิเจนและทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดเซอร์ขับเคลื่อนยานอวกาศปล่อยออกจากดวงจันทร์ท่อส่งออกซิเจนจะมีความยาว5กิโลเมตรผลิตขึ้นโดยหุ่นยนต์โดยใช้โลหะอลูมิเนียมในแหล่งกำเนิดซึ่งได้มาจากกระบวนการหลอมละลายด้วยไฟฟ้าแบบรีโกลิท MRE นวัตกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างฐานที่ยั่งยืนด้วยตนเองโปรเจกต์ Olympus NASA ทำสัญญามูลค่า57ล้านดอลลาร์กับ ICON ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างขั้นสูงและการพิมพ์3มิติขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาระบบการก่อสร้างบนพื้นผิวของดวงจันทร์ที่เรียกว่า Project Olympus เป้าหมายของ ICON คือการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์เช่นฝุ่นผงดวงจันทร์หรือเลโกลิธและเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์ด้วยการหลอมหินดวงจันทร์และรวมกับสารเคมีที่มีลักษณะคล้ายเรซินระบบของ ICON สามารถสร้างฐานที่มีลักษณะคล้ายซีเมนต์สำหรับการก่อสร้างได้เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยและอาจปูทางสำหรับการขยายโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตซึ่งรวมถึงถนนและลานจอดยานอวกาศ Lunar Rovers รุ่นต่อไปที่รู้จักกันในชื่อ Lunar Terrain Vehicle หรือ LTV จะถูกนำไปใช้บนดวงจันทร์คล้ายกับรถ ATV รถโรเวอร์เหล่านี้จะช่วยให้นักบินอวกาศสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ค้นหาทรัพยากรเช่นน้ำที่เป็นน้ำแข็งและปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ LTV สามารถขับเคลื่อนโดยนักบินอวกาศหรือควบคุมจากระยะไกลโดยมีศักยภาพในการทำงานแบบอัตโนมัตินอกจากนี้ NASA กำลังพัฒนา Habitable Mobility Platform หรือ HMP ซึ่งเป็นรถแลนด์โรเวอร์ที่มีแรงดันพร้อมระบบช่วยชีวิตอิสระยานลำนี้จะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถเดินทางสำรวจภูมิทัศน์ของดวงจันทร์ได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องสวมชุดอวกาศจึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสำรวจชุดอวกาศแบบใหม่การพัฒนาชุดอวกาศแบบใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสำรวจดวงจันทร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของโครงการ Artemis NASA เผชิญกับความท้าทายในการผลิตชุดอวกาศยุคหน้าซึ่งนำไปสู่การเลือก Axiom Space ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้านการบินและอวกาศของอเมริกาAxiom Space ได้รับสัญญามูลค่า228ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาระบบการเดินบนดวงจันทร์สำหรับ Artemis 3ชุดเคลื่อนย้ายบนดวงจันทร์เหล่านี้ต้องทนทานต่อแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และปกป้องนักบินอวกาศจากฝุ่นบนดวงจันทร์ที่แหลมคมและมีฤทธิ์กัดกร่อนการออกแบบจะกล่าวถึงปัญหาที่เผชิญในยุคอพอลโลเช่นฝุ่นเรโกลิธของดวงจันทร์ทะลุทะลวงชุดและทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายเมื่อโครงการเหล่านี้ดำเนินไปในทศวรรษหน้าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์และการมีอยู่ของ